คันนี้นะคะราคาขายอยู่ที่ 899,000 บาทไม่ยกก็เทได้ค่ะสำหรับคันนี้เนาะจุดแรกเลยเราเปลี่ยนให้เป็นชุดหน้าวิกเตอร์นั่นเองค่ะจะทำสีเป็นสีดำเงาทั้งคันเลยซึ่งสวยมากๆค่ะลูกค้ากระจังหน้าทรงเที่ยวมาพร้อมกับไฟ LED ด้านบน3จุดสีส้มสีขาวเลือกได้นะคะในส่วนของตัวม้าสามารถเลือกได้เนาะอยากทำให้ม้าเป็นสีอะไรก็แจ้งเราได้นะทุกอย่างเราทำได้หมดไฟนะคะที่อยู่ด้านข้างของกระจังทั้ง2ฝั่งนี้อันนี้ก็มาติดตั้งมาพร้อมกับตัวกระจังเลยในส่วนของรุ่น XLS ก็จะมาพร้อมกับไฟ Daylight โอใส่ตัวชุดข้อไฟให้ด้วยตัวชายกันชนด้านหน้าเนี่ยเราใช้วิธีการครอบจัดทำสีเป็นสีดำเงาที่แมทกับสีตัวรถมากๆเลยแล้วก็เว้าตัวไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ตัวไฟตัดหมอกของลูกค้ายังใช้งานได้เหมือนเดิมตัวแคงนะคะที่เป็นวิกสเตอร์เนี่ยลูกค้าก็สามารถแจ้งได้อยากได้สีอะไรก็แจ้งส้มโอมาได้เลยสกู๊ปนะคะเต็มฝากระโปรงด้านหน้ารถเลยเป็นสกู๊ปทรงสูงค่ะนี่แล้วก็จัดทำสีดำด้านตัดกับสีดำเงานะคะม้าก็เป็นม้าเงานั่นเองเนาะอะคริลิกติดตั้งเพื่อความสวยงามให้กับลูกค้าไปด้วยเนาะนี่ก็เป็นสีดำเงาเช่นเดียวกันค่ะซุ้มล้อนี่ก็เป็นซุ้มล้อของวิกเตอร์เลยนะจะเป็นทรงเหลี่ยมๆแบบนี้นะคะก็จัดทำสีได้คันนี้นะคะลูกค้าเน้นเลยว่าต้องดำเงาทั้งคันก็เลยจัดให้ลูกค้าแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยค่ะแม็กและยางเนี่ยเดิมทีแล้วรุ่นนี้นะคะจะเป็นแม็กขอบ17นั่นเองค่ะเพราะรุ่น XLS จะมาพร้อมกับแม็กขอบ17เราอัพไซส์เป็นขอบ18ค่ะของ Oasis นั่นเองนะคะลายการวายสวยๆขีบด้วยสีเงินเงาแบบนี้เลยค่ะลูกค้าสวยมากๆนะสำหรับแบรนด์ Oasis เนาะจับคู่กันกับยาง Cosmic Raptor AT นั่นเองดอกยาง Cosmic ของ AT เหมือน BF เลยด้านท้ายค่ะติดตั้งโลบาร์ของ Outlanderทรงปืนนั่นเองค่ะโอชอบเรียกว่าทรงปืนนะเพราะมันคล้ายๆค่ะสวยมากๆเลยนะทรงนี้นะมันจะมาพร้อมกับไฟค่ะลูกค้าเห็นไหมคะด้านบนเป็นไฟสปอตไลท์ด้วยนะสองฝั่งเลยแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ให้ด้วยนะคะไฟสปอตไลท์ตัวนี้จะทำงานตอนที่ลูกค้าเข้าเกียร์ถอยหลังนั่นเองสว่างมากๆเลยเอามีการติดตั้งฝาครอบท้ายให้ลูกค้าเพิ่มเติมเนาะว้าวโลโก้ให้เรียบร้อยเพราะว่ารุ่น XLS ของเรานะคะจะมีเป็นกล้องถอยจอดนั่นเองค่ะติดตั้งอะคริลิกให้กับลูกค้าด้วยนะคะเป็นสีดำเงานั่นเองค่ะอันนี้คือกันชนเดิมๆ มาจากโรงงานเลยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะข้างนอกนะคะก็หรูหราไปแล้วนะคะด้านในของลูกค้าก็ต้องหรูหราเช่นเดียวกันค่ะติดตั้งให้เลยค่ะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำเดินตะเข็บได้สีแดงนั่นเองค่ะสวยหรูมากๆแล้วก็ในส่วนของผมนะคะนี่ก็แถมให้เลยก็จะติดตั้งให้พร้อมไปเลยนะคะแล้วก็ในรุ่นของ XLS ของลูกค้านะคะก็จะได้ตัวพวงมาลัยนะคะ power ไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะรุ่นนี้ก็คือเบามากๆเลยผู้หญิงอย่างโซโวนะคะหรือว่าทุกคนเนี่ยขับได้แน่นอนจอทัชสกรีน10นิ้วอันนี้ก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นั่นเองค่ะพิเศษมากๆเลยค่ะถ้าใครไว้สังเกตนี่ก็ไม่รู้เลยนะคะส้มโอจะบอกให้ค่ะมีการติดตั้งนะคะนี่เลยนะคะเป็นที่วางแก้วนั่นเองค่ะทั้งสองฝั่งเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะอยากได้รถคันนี้แล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วก็สนใจรถนะคะสามารถทับรูปนะคะทักหาส้มโอได้เลยนะคะ